ไหนจะฆ่าลูกได้เมื่อแม่หมูพิมพกาไม่ปล่อยให้เรื่องต่างๆลุกลามอีกต่อไปแล้วค่ะออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องราวทั้งหมดว่าความจริงมันเป็นยังไงกันแน่หลังถูกโยงมั่วถึงข่าวลือนายใบเฟิร์นเลิกกันโดยแม่หมูพิมพกาได้เปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดผ่านทนายเจมส์ซึ่งเป็นทนายความของแม่หมูในรายการแฉว่าประเด็นเริ่มจากแม่หมูโทรหาผมบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้วพี่รู้สึกว่ามีคนมาด่าพี่ทั้งที่แม่หมูไม่ได้มีความผิดอะไรโดยสเตตัสไบโอที่อยู่ใน Facebook ที่โพสต์ว่าอยู่ในลูกของตัวเองอยู่อย่างสงบไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครเธอไม่จำเป็นต้องบอกเรื่องราวของเธออีกต่อไปแม้ว่าเธอจะได้ยินข่าวลือที่พูดถึงเธอในเวอร์ชั่นที่ไม่จริงก็ตามปล่อยมันผ่านไปซึ่งสเตตัสที่แม่หมูเขียนเอาไว้นานแล้วแต่ถูกจับโยงกันมั่วกับข่าวลือที่นายใบเฟิร์นเลิกกันพอตกเย็นโลกโซเชียลก็มีการแชร์คอมเมนต์ที่ FC ถามแม่หมูว่าต้องรีบมีหลานแล้วคุณย่าเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วจากนั้นแม่หมูก็ตอบกลับไปว่าขอผ่านค่ะเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วของวันไหนและกระทู้ไหนก็ไม่รู้แต่กลับถูกแคปไปปั่นว่าแม่หมูไปตอบคอมเมนต์ทั้งๆที่คอมเมนต์นั้นอยู่ในกระทู้ที่แม่หมูเคยโพสต์เอาไว้ว่าเหงามากๆและก็ลบออกไปนานแล้วแต่คนก็มโนปั่นต่อไปเองและคราวนี้คนที่ถูกด่าก็คือแม่หมูทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยส่วนสาเหตุที่ไปตอบคอมเมนต์ว่าขอผ่านค่ะเนื่องจากแม่หมูได้โพสต์สเตตัสว่าเหงามากๆแล้วจากนั้นแฟนคลับจึงแนะนำว่ามีหลานสักคนสิด้านแม่หมูก็ตอบกลับว่าขอผ่านค่ะแล้วแฟนคลับก็ถามต่อว่าทำไมไม่เลี้ยงหมาสักตัวหนึ่งซึ่งแม่หมูก็ตอบกลับไปว่าขอผ่านค่ะและแม่หมูก็ตอบในลักษณะนี้ทุกคอมเมนต์ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวลือนายใบเฟิร์นเลิกกันเลยสำหรับเรื่องสเตตัสที่บอกว่าเหงามากๆนั้นเกิดจากที่แม่หมูไปอยู่บ้านที่เขาใหญ่มาปีนึงแล้วอยู่มาวันนึงธุรกิจที่แม่หมูทำเกิดล้มเหลวเพื่อนก็ไม่ได้ชวนมาเที่ยวเหมือนแต่ก่อนประกอบกับช่วงนั้น Facebook ของแม่หมูโดนบล็อกมา2เดือนแล้วไม่ได้โพสต์อะไรเลยจึงลองโพสต์สเตตัสดูกลับพบว่าพิมพ์ได้ก็เลยโพสต์ว่าเหงามากๆแล้วจากนั้นแม่หมูก็วางโทรศัพท์เอาไว้เลยจนกระทั่งมาดูอีกครั้งกลับพบว่ามีคนมาให้กำลังใจแม่หมูเต็มไปหมดแถมเพื่อนก็ชวนไปเที่ยวกรุงเทพอีกด้วยแต่ในขณะที่ขับรถไปเที่ยวกรุงเทพปรากฏว่ามีข่าวถูกโยงมั่วว่าใบเฟิร์นกับน้องนายไปเที่ยวเมืองนอกแต่แม่หมูมาโพสต์เหงามากๆทั้งที่แม่หมูได้บล็อก IG ลูกชายน้องนายแล้วก็แฟนลูกชายอย่างใบเฟิร์นไปนานแล้วเพราะอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตด้วยกันจึงทำให้แม่หมูไม่เห็นความเคลื่อนไหวของนายใบเฟิร์นเลยแล้วสเตตัสเหงามากๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับนายใบเฟิร์นแต่หมายถึงเพื่อนที่เขาไม่มีใครชวนไปเที่ยวเลยแถมแม่หมูโพสต์สเตตัสนี้ก่อนที่นายกับใบเฟิร์นไปเที่ยวซะอีกส่วนเรื่องสภาพจิตใจของแม่หมูด้านทนายเจมส์เปิดใจต่อว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นเยอะแล้วจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ดีเลยซึ่งแม่หมูคุยกับทนายเจมส์ตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มครึ่งกว่าจะตกตะกอนเรื่องราวทั้งหมดผมเป็นเหมือนกระดาษทิชชู่ซึมซับฟังและเก็บข้อมูลอย่างเดียวซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นเรื่องของภายในครอบครัวและละเอียดอ่อนมากแถมตำแหน่งพ่อแม่ลูกลาออกจากกันไม่ได้เพราะฉะนั้นผมอยากวิงวอนเรื่องในครอบครัวเขาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนวันใดวันหนึ่งเดี๋ยวเขาแก้ปัญหากันได้เองไม่อยากให้ชี้นำอย่าไปทิ้งบอมที่แม่หมูเลยแต่อยากจะให้กำลังใจมากกว่าซึ่งจากประสบการณ์ที่ทนายเจมส์ทำหลายคดีมากส่วนใหญ่เกือบ 100% ไม่มีแม่คนไหนจะฆ่าลูกได้เรียกว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นความจริงจากปากแม่หมูผ่านทนายเจมส์ที่ออกมาเคลียร์ชัดเรื่องราวดราม่าถูกโยงมั่วเกี่ยวกับข่าวลือนายใบเฟิร์นเลิกกันแล้วข่าวลือของทั้งคู่จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่งานนี้ก็คงต้องรอให้นายกับใบเฟิร์นออกมาชี้แจงเองจะดีที่สุดค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ